ผู้ชมเชื่อไหมครับว่าคนรุ่นใหม่ในประเทศไทยทั้ง Gen Y Gen Z ตอนนี้ใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือนในยุคสมัยนี้ซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยคำนี้เดือนชนเดือนมันควรจะใช้กันตั้งแต่รุ่นโทษนะฮะคุณพ่อคุณแม่ซะมากกว่านะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยตลาดสุวรรณเกลียวทองสาขานครหลวงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าคนรุ่นใหม่ในประเทศไทยทั้ง Gen Y Gen Z ตอนนี้ใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือนในยุคสมัยนี้ซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยคำนี้เดือนชนเดือนมันควรจะใช้กันตั้งแต่รุ่นโทษนะฮะคุณพ่อคุณแม่ซะมากกว่านะครับท่านผู้ชมครับถ้าจะบอกว่าต่อไปนี้คนไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ก็คือ Gen Y นะครับและคนที่ใหม่สุดๆแกะกล่องก็เลยคือ Gen Z ผมไม่รู้คนรุ่นไหนก็แล้วแต่ที่บอกว่าของมันต้องมีเนี่ยนะนาทีนี้ผลสำรวจออกมาชัดแล้วนะครับว่าเด็กรุ่นใหม่2รุ่นด้วยกันคือ Y กับ C เนี่ยนะฮะต้องใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือนซึ่งมันเหลือเชื่อคืออนาคตของชาติขณะนี้ต้องทำมาหากินแบบเดือนชนเดือนกันแล้วซึ่งมันเหลือเชื่อจริงๆมันไม่ควรจะเกิดในยุคสมัยนี้ที่แบบว่าเทคโนโลยีก็มานะฮะเครื่องไม้เครื่องมือที่เรียกว่าอะไรนะฮะช่วยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลก็มานะฮะโลกยุคใหม่ต้องการความคิดใหม่ๆความคิดริเริ่มใหม่ก็มาจากเด็กรุ่นใหม่แต่ทำไปทำมากลายเป็นว่าเด็กรุ่นใหม่ตอนนี้ทำงานเดือนชนเดือนต้องประหยัดสุดๆแล้วคิดดูสิครับว่าเอาเป็นว่าขอทำงานที่บ้านได้ไหมเพราะอยากจะประหยัดค่าใช้จ่ายให้สุดท้ายแล้วพอเดือนสิ้นเดือนมาปั๊บเนี่ยหายใจคล่องคอมันเหลือเชื่อจริงนะครับถามว่าข้อมูลนี้เกิดขึ้นจากไหนมาจากบริษัท Deloitte นี่นะครับเป็นบริษัทให้บริการที่ปรึกษาการลงทุนชื่อดังระดับโลกเลยนะครับแล้วก็มีเครือข่ายของ Deloitte เนี่ยอยู่ทั่วไปเขาก็ไปทำผลสำรวจที่มีชื่อว่าผลสำรวจคนรุ่นมิเลนเนียมและรุ่น C ทั่วโลก2022มิเลนเนียมหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ Gen Y นะฮะแล้วก็ Gen C ส่วนท่านผู้ชมจะตกอยู่ในช่วงไหนอย่างไรไปหักพอสอกันเอานะครับผมไม่บอกนะฮะรายงานฉบับนี้นะฮะสำรวจคนรุ่นมิเลนเนียมแล้วก็ Gen Z ทั่วโลก2022ในประเด็นก็คือความพยายามสร้างสมดุลการสนับสนุนเพื่อเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็เป็น Deloitte Global 2022นะครับ Gen Z and Millennium Survey นะฮะปรากฏว่าพอเขาสำรวจเสร็จแล้วก็สำรวจเจาะในไทยด้วยเขาพบอยู่4ประเด็นใหญ่ๆที่น่าสนใจแต่เอาในภาพรวมกันก่อนเนี่ยนะฮะว่าตกลงแล้วเขาเจออะไรที่น่าสนใจอย่างมากๆนะครับผลปรากฏว่าอย่างนี้ครับคนไทยรุ่นใหม่ต้องย้ำขีดรุ่นใหม่นะไม่เอารุ่นดั้งเดิมนะอันนี้เป็นเจาะรุ่นใหม่นะฮะคนไทยรุ่นใหม่มีความเป็นห่วงตรงนี้คนไทย Gen Y 36% เห็นว่าค่าครองชีพไม่ว่าจะเป็นค่าที่อยู่ค่าเดินทางโสหุ้ยอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะคน Gen Y 36% ห่วงค่าครองชีพมากที่สุดเลยในขณะเดียวกันคน Gen C เนี่ย 33% ก็ประมาณ1ใน3เนี่ยนะครับห่วงว่าตนเองจะไม่มีงานทำนี่เด็กรุ่นใหม่ห่วงไม่มีงานทำและคน Gen C ในเมืองไทยด้วยนะประมาณ3ใน4หรือ 75% นี่นะครับปรากฏว่านะฮะเห็นว่าช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนห่างขึ้นไปเรื่อยๆนี่เด็กรุ่นใหม่ก็ห่วงเหมือนกันนะฮะว่ารวยกับจนระหว่างเด็กรุ่นใหม่ด้วยกันเนี่ยก็จะห่างรวยกับจนระหว่างเด็กรุ่นใหม่กับเด็กกับคนรุ่นพ่อก็จะห่างก็เป็นเรื่องที่แบบว่าคนรุ่นใหม่เขาก็คิดกังวลกับอนาคตของเขาแล้วนะครับผมถึงได้ตั้งคำถามให้ท่านผู้ชมไงว่าตกลงแล้วนาทีนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเครียดเรื่องไหนมากกว่ากันระหว่างเงินกับงานใครเครียดเรื่องเงินพิมพ์เงินมาเลยใครเครียดเรื่องงานพิมพ์งานมาเลยไม่ต้องส่งแบงค์ธนาคารมาท่านผู้ชมครับถามท่านผู้ชมไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นส่งเข้ามานะอยากรู้ครับว่าระหว่างเงินกับงานนาทีนี้คุณผู้ชมเครียดเรื่องไหนมากกว่ากันนะครับคุณเคนจิสวัสดีครับนะคุณป้าอิงเจ็ตบอกเงินครับคุณสุวรรณบอกงานครับนะฮะคุณจินดาบอกงานนะครับฟังได้ชัดเจนดีค่ะโอ้แสดงว่าเครียดงาน2ต่อ1แล้วนะครับยังส่งได้ยังส่งได้ส่งต่อเข้ามานะครับระหว่างเงินกับงานท่านผู้ชมเครียดเรื่องใดมากกว่ากันนาทีนี้มาต่อเรื่องนี้ต่อนั่นคือสิ่งที่เจนวายห่วงมากๆห่วงค่าครองชีพนะห่วงว่าตกลงเรื่องของรายได้ตัวเองก็จะไม่พอห่วงเรื่องตนเองก็จะไม่มีงานทำห่วงเรื่องความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนกับคนรวยภายในรุ่นเดียวกันกับข้ามรุ่นก็จะห่างกันออกไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ต่อเลยในรายละเอียดนะเขาบอกงี้ครับว่าเกินครึ่งของกลุ่มเจนวาย 67% ในไทยเกินครึ่งของกลุ่มเจนแซดหรือเจนซี 68% ในไทยเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละครับใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือนท่านผู้ชมครับ 67-68% ของกลุ่ม2รุ่นเนี่ยใช้ชีวิตเดือนชนเดือนซึ่งมันเหลือเชื่อนะฮะปกติคำว่าเดือนชนเดือนเนี่ยเรามักจะได้ยินกับการใช้คำพูดประโยคนี้อันนี้พูดตรงๆนะฮะไม่ว่าดูถูกอะไรกันนะฮะกับคนที่อยู่ตามต่างจังหวัดถ้าภาษาชาวบ้านเขาบอกว่าคนที่อยู่ตามบ้านนอกคนที่อยู่ตามชายขอบอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือประมาณอาจจะ 20-30 ปีที่ผ่านมาที่ว่าเดือนชนเดือน
โอเคถ้ามาเข้ามาก็หน่อยก็อยู่ภายในอำเภอเมืองขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะเป็นเมืองเล็กๆไม่ได้เมืองใหญ่โตก็มีชีวิตแบบเดือนชนเดือนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงจุดนี้แล้วนี่นะครับแม้แต่คนรุ่นใหม่ Gen Y 67% Gen Z 68% วันนี้เขาใช้ชีวิตนะฮะเขาไม่ได้แค่คิดใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือนแล้วยังห่วงด้วยครับว่าจะไม่มีเงินไปจ่ายค่าบินโสหุ้ยอะไรต่างๆหัวเหนื่อยแล้วครับสำหรับคนใน Gen Y 43% และ Gen Z 51% ไม่มั่นใจว่าจะเกษียณอายุได้อย่างสะดวกสบายโอ้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่คือแค่ผลสำรวจ2ข้อนี้ชี้อะไรใช่ไหมฮะ1การเงิน Gen Y Gen Z ไม่แข็งแรง2การเงิน Gen Y Gen Z อ่อนแอ3วิธีคิดการเก็บออมการลงทุนเพื่อเป็นอิสระทางการเงินของ Gen Y Gen Z มีปัญหา4วิธีคิดในการที่ทำยังไงจะเอาเงินไปต่อยอดแล้วก็หาช่องทางในการลงทุนตีตันเพราะไม่งั้นเขาจะไม่ห่วงหรอกครับว่าเขาจะมีเงินไม่พอหลังจากเกษียณอายุได้อย่างสบายๆก็แสดงว่าคนเจนวายกับเจนซีในประเทศไทยขนาดนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นอิสระทางการเงินเนี่ยนะครับดูเหมือนจะไม่ได้ยินคำตอบจากคนเหล่านี้เลยเนี่ยนะครับโอ้โหผลสรุปนี้เจาะได้อย่างชนิดที่โดนใจมากๆเลยนะฮะท่านถามท่านผู้ชมไปแล้วนะครับระหว่างเงินกับงานนาทีนี้ท่านผู้ชมเครียดเรื่องไหนมากกว่ากันส่งมาครับไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องเกรงใจนะฮะนาทีนี้คุยกับบัญชาเปิดตรงๆนะฮะใครเครียดแบบไหนบอกนะครับถือว่าวันนี้ระบายกันเต็มที่นะฮะส่งดาวให้กำลังใจคุณบัญชานะฮะเด็กไทยชอบฉันต้องมีและระบบตามเทศกับไทยนะครับคุณกจีบอกเงินครับใช้ง่ายหาเข้าลำบากเงินครับมีแต่ไม่กล้าใช้กลัวหาอีกไม่ได้เจ้านะครับ job security ครับจากคุณบัณฑิตนะฮะคุณวันนี้ก็เช่นกันเดียวกันโอ้ชอบนะชอบส่งมาเยอะเลยนะฮะเนี่ยแล้วต่อไปเลยต่อไปก็บอกว่า 63% ของคนไทย Gen Y และ 67% ของคนไทย Gen Zมีรายได้มากกว่าช่องทางเดียวนี่ขนาด Gen Y Gen Z มีรายได้มากกว่า1ช่องทางนะฮะเขายังบอกใช้ชีวิตเดือนชนเดือนเขายังบอกว่าจะเกษียณไม่มีเงินพอใช้นะครับทีนี้ถามว่าแสดงว่าตอนนี้คน Gen Y Gen Z ไม่ได้ทำแค่อาชีพเดียวหรืออาจจะไม่ทำแค่งานเดียวถูกไหมฮะพวกผมสำรวจบอกอย่างนี้และนั่นก็เป็นที่มาของ3อันดับงานเสริมที่นิยมมากที่สุดของคนไทยในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็น Gen Y หรือ Gen Z คือ1ขายของออนไลน์2เป็นศิลปินArtist. 3. ทำงานองค์กรแบบไม่แสวงหากำไรอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมคนรุ่นใหม่ถึงชอบทำงานองค์กรที่ไม่ใช่เอกชนนะคือไม่ได้หวังแสวงหากำไรนี่คือ3งานยอดนิยมของคนไทยแล้วนะครับนั่นเนี่ยคือผลสรุปในภาพรวมทั้งหมดแต่พอภาพย่อยมาได้อีก4ประเด็นย่อยซึ่งน่าสนใจนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะฮะประเด็นแรกมันจะเกิดการลาออกครั้งใหญ่และโอกาสวิธีการทำงานใหม่ๆที่คนไทยรุ่น Gen Y Gen Z อยากจะค้นหาแสดงว่าคนกลุ่มนี้กำลังตั้งเป้าในการลาออกไม่รู้สิ้นปีนี้ไม่รู้นี่ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาเนี่ยเขาบอกหัวหน้างานเขาเลยยังว่าเขาอยากจะลาออกเนี่ยนะฮะ Gen Y 13% วางแผนลาออกในอีก2ปี Gen Z 39% วางแผนลาออกในอีก2ปีก็แสดงว่าตอนนี้เด็กของมันต้องมีเนี่ยนะครับกะจะลาออกเยอะเลยภายใน2ปีข้างหน้าเนี่ยนะฮะงั้นโดยรวมแล้วทั้งคนไทยทั้ง2 Gen เลยคือ Gen Y Gen Z เนี่ยนะครับคือมีประมาณ 66% นะครับที่จะลาออกจากงานโดยไม่มีงานอื่นรองรับหรือสะท้อนถึงความไม่พอใจต่องานอันนี้ไม่รู้คนไม่ถูกกับงานหรืองานไม่ถูกกับคนแล้วนะครับงานนี้นะครับเพราะว่าแสดงว่า Gen Z เนี่ยนะฮะคือถ้าไม่พอใจก็ออกนะฮะชังงานมากหน่อยหงุดหงิดออกอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะแล้วก็สะท้อนถึงเกี่ยวเรื่องไม่พอใจต่อเนื้องานหรือว่าหัวหน้างานหรืออะไรงานก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องว่ากันต่อนะครับมิติที่2ธุรกิจไทยเนี่ยทำยังไงล่ะถึงจะคุยถึงจะดึงคนรุ่นใหม่ให้อยู่ในองค์กรเพราะตอนนี้องค์กรของประเทศไทยหรือองค์กรที่ไหนก็แล้วแต่ต้องการส่วนผสมของคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นดั้งเดิมคือถ้าคนรุ่นดั้งเดิมธุรกิจมันไปไม่รอดหรอกครับต่อให้คุณจะมีแบบเป็น cash cow company คือเป็นบริษัทที่แบบว่ามีเงินแบบทำมาตั้งนานนะฮะหรืออยู่ในเกี่ยวกับเรื่องของ monopoly อะไรก็แล้วแต่มันต้องการความใหม่ทั้งในแง่วิธีคิดคนทำงานเพราะโลกมันเปลี่ยนไปเยอะถูกไหมครับงั้นทำยังไงล่ะจะดึงคนให้อยู่ต่อไปได้นี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระบาดโควิด19 2ปีที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทใหญ่ๆเนี่ยดึงคนในช่วง2ปีที่ผ่านมาคือค่าตอบแทน1ไม่ตัดไม่ลดถ้าทำได้ไม่อยากทำ2ถ้าตัดถ้าลดแต่พยายามไปเพิ่มเงินต่อ3พยายามรับค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าจอดรถค่าเบอร์อะไรก็แล้วแต่พยายามทำให้ได้มากที่สุดเพื่อดึงคนให้อยู่ต่อนะครับ 64% ของไทย Gen Y 71% ของไทย Gen Z อยากทำงานที่ได้เจอเพื่อนหน้าเจอหน้าเจอตาเพื่อนๆ นะฮะแต่ให้มีวันที่สามารถทำงานจากที่บ้านได้ด้วยเหตุผลเพราะอะไรทราบไหมฮะคือแบบปกติคนรุ่นนั่งเดิน5วันทำการถูกไหมครับทำงาน5วันจันทร์ถึงศุกร์คนรุ่นใหม่บอกขอทำ4อยู่บ้าน1หรือบางบริษัทขอทำ3อยู่บ้าน2อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับด้วยเหตุผลเดียวคืออะไรฮะเพราะคน Gen Y Gen Z เนี่ยต้องการประหยัดเงิน
และมีเวลาเหลือนะครับประหยัดเงินพอเข้าใจคือไม่ต้องเดินทางไม่ต้องจับบินไม่ต้องจับบินออกจากซอยไปถึงหน้าปากซอยจากปากซอยขึ้นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าก็จะเข้าที่โรงงานนั่งแท็กซี่ต่อหรือนั่งบินจากมอไซค์ไปที่ออฟฟิศต่อเนี่ยคือชีวิตคนไทยเป็นอย่างนี้นะครับงั้นนี่คือเหตุผลของเขาทีนี้ประเด็นสุดท้ายนี่นะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตกับความเครียดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยสำหรับคน2เจนเนี่ยก็คือเจน Y กับเจน C ในไทยนะครับเขาบอกงี้ครับว่าคนไทยเจน Y 42% คนไทยเจน Z 60% บอกตัวเองเครียดและก็เป็นห่วงมากขึ้นและปรากฏว่าคนไทยเจน Y เจน C มีความเครียดกับความกังวลมากขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกโอ้นี่แสดงว่าคนรุ่นใหม่ในประเทศไทยมีความเครียดกับความกังวลมากกว่าคนทั่วโลกมันเหลือเชื่อนะครับนะฮะปัจจัยที่ทำให้เครียดหนักที่สุดของคนสองเจนนี่คือเรื่องเงินนี่3คำเลยคือเรื่องเงินนะฮะ 67% ของคนไทยตอบเหตุผลความเครียดว่าเป็นเรื่องของเงินถามท่านผู้ชมครับผมไม่รู้ตอนนี้ท่านเจนไหนก็แล้วแต่ว่าถามท่านผู้ชมว่าไม่ว่าคุณจะอยู่เจนไหนก็แล้วแต่นาทีนี้ชั่วโมงนี้ที่เจอหน้าผมตอนนี้เครียดเรื่องไหนมากกว่ากันระหว่างเรื่องเงินกับเรื่องงานส่งครับใครเครียดเรื่องเงินพิมพ์เงินใครเครียดเรื่องงานพิมพ์งานนะครับนาทีนี้ท่านผู้ชมเครียดเรื่องไหนมากกว่ากันระหว่างเงินกับงานเนี่ยคนเจน Y เจน C เขาตอบแล้วนะฮะว่าตอนนี้ความเครียดของเขาและความกังวลที่มีมากกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วโลกที่เขาเครียดกันเนี่ยนะครับ 67% บอกเครียดเรื่องเงินฮะเขาไม่ได้ห่วงเรื่องงานหรือว่าอาจจะห่วงเรื่องงานน้อยกว่าเงินเนี่ยแล้วถึงได้บอกว่าเป็นที่มาของคำว่าเดือนชนเดือนซึ่งตอนนี้กลายเป็นเด็กรุ่นใหม่ใช้ชีวิตเดือนชนเดือนตายแล้วครับอย่างเงี้ยพ่อแม่คุณปู่คุณย่าอันนั้นอาจจะเลยยาวไปหน่อยคือพ่อแม่ตอนนี้จะคิดยังไงล่ะครับนะฮะบางคนบอกเงินค่ะผมดีใจมากครับที่ตัดสินใจแลก US ดอลลาร์3738แต่พี่บัญชาบอกว่าน่าเสียดายเก็บไปก่อนเจ้านะครับใจเย็นเดี๋ยวนี้ก็ประมาณ3738อเมริกาคุณครับเต้ครับนะฮะต่อมาครับคนสมัยใหม่เลือกงานนะครับอันนี้บอกเงินค่ะนะครับเสียดายคุณบัญชาครับคริสต์มาสมิวนิกปีนี้เงียบกริบเลยเอาจริงหรือเปล่าฮะมิวนิกเงียบกริบเลยอ๋อนี่มิวนิกติดเมืองที่เป็น10อันดับจุดหมายปลายทางของโลกประจำปีนี้เลยนะครับมิวนิกนะฮะประเทศไทยโทษนะฮะไม่ติด30อันดับแรกของโลกเลยเนี่ยผลออกมาเมื่อคืนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเหมือนกันเพราะฉะนั้นขนาดมิวนิกยังเงียบนะมิวนิกยังเงียบแล้วมิวนิกยังเป็น1ใน10อันดับแรกของเมืองจุดหมายปลายทางของโลกประจำปี2022โดยการจัดของ Euro Monitor ซึ่งก็จัดทุกปีเห็นไหมครับว่าเศรษฐกิจทั่วโลกนี่มันโอ้โหชะลองก้อนแง่นขนาดนี้เลยเนี่ยนะฮะงั้นถามท่านผู้ชมต่อไปเลยนะครับนาทีนี้ชั่วโมงนี้ตกลงระหว่างงานหรือเงินที่ท่านผู้ชมเครียดมากกว่ากันใครเครียดเรื่องงานก็พิมพ์คำว่างานนะครับใครเครียดเรื่องเงินก็พิมพ์คำว่าเงินส่งมานะฮะอยากจะรู้ครับว่าท่านผู้ชมคิดยังไงนะครับเงินขาดนี่เป็นต้นนะครับสูสีนะครับระหว่างเงินกับงานนะครับนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นประเด็นที่น่ากังวลสำหรับคนรุ่นใหม่จริงๆนะครับถามว่าการสำรวจคราวนี้ของ Deloitte เนี่ยให้ประโยชน์หลายๆอย่างที่ทำให้เราเห็นครับว่ายุคสมัยนี้อะไรไม่แน่ไม่นอนจริงครับไม่ว่าจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่คิดว่าไฟแรงความคิดดีริเริ่มเก่งกล้าแสดงออกโลกเปลี่ยนไปแล้วใช้เครื่องไม้เครื่องมือ gadget เทคโนโลยีเก่งแอปพลิเคชันโหลดเก่งซับซ้อนเก่งอะไรเก่งแต่พอปรากฏว่าพอต้องใช้ชีวิตในแง่ของอะไรครับมนุษย์เงินเดือนก็ดีมนุษย์งานอิสระก็ดีเนี่ยครับกับมีปัญหาในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นทั้งโอกาสทั้งงานความเครียดช่องทางในการหาเงินลงทุนต่อยอดแล้วก็เก็บหอมรอมริบน่าห่วงครับนะฮะสำหรับอนาคตของประเทศไทยกับคนรุ่นใหม่เจน Y เจน C ที่เป็นขนาดนี้นั่นแหละครับถึงกลายเป็นเรื่องแบบว่าเราต้องให้ความสำคัญและก็สนับสนุนกับเด็กรุ่นใหม่กันเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับกดไลค์กด follow กดแชร์เพจ Facebook B Times นะครับแล้วตามต่อไปนี่กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งของ YouTube B Times กันด้วยนะฮะแล้วอย่าลืมตอบคำถามเราด้วยวันนี้คำถามเปิดของเราตรงกับประเด็นแรกไปแล้วนะครับระหว่างเงินกับงานนาทีนี้ท่านผู้ชมเครียดอะไรมากกว่ากันเงินกับงานท่านผู้ชมเครียดอะไรมากกว่ากันถ้าเงินตอบเงินถ้างานตอบงานนะครับแล้วส่งเข้ามาด้วยนะครับ